หลายคนอาจจะคุ้นกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นหรือชินคันเซ็นที่มีรูปร่างเล็กเรียวแหลมเพื่อหวังสร้างการลู่ลมทำให้แหวกอากาศสร้างความเร็วได้อย่างยิ่งยวดแต่จริงๆแล้วการออกแบบในลักษณะนี้มีความหมายมากกว่าแค่เรื่องของความเร็วแต่ยังช่วยเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะคะวายว้าวหากนึกถึงภาพของรถไฟฟ้าความเร็วสูงสิ่งที่หลายคนนึกภาพเป็นอย่างแรกๆคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงของญี่ปุ่นซึ่งมีพัฒนาการต่อยอดมาร่วมกว่า60ปีจากรถไฟหัวกระสุนสู่การเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่หัวรถมีส่วนหน้าของรถที่ยืนยาวออกมาว่าแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงของตนเองให้มีหัวขบวนที่มีจมูกยื่นยาวออกมาเป็นพิเศษต่างจากชาติอื่นๆที่มีรูปร่างหน้าตาของหัวขบวนรถไฟที่โค้งมนและสั้นกว่ายังเห็นได้ชัดอะไรคือเหตุผลกันนะเพราะไม่ว่าจะเป็นหัวขบวนของรถไฟฟ้าความเร็วสูง TGV ของฝรั่งเศสหรือหัวขบวนของรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนก็ไม่ได้มีการออกแบบให้ลู่ลมเหมือนญี่ปุ่นสาเหตุเพราะทาง JR Group ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลขบวนรถไฟชินคันเซ็นได้มีการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของขบวนรถไฟให้เข้ากับภูมิประเทศของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเนื่องด้วยภูมิประเทศของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาการขับรถไฟไปตามเส้นทางที่ลัดล้อตามเทือกเขาเป็นสิ่งที่เพิ่มระยะเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากเพราะรถไฟจะต้องชะลอความเร็วเพื่อที่จะให้รถไฟชินคันเซ็นวิ่งได้เร็วกว่ารถไฟทั่วไปทีมวิศวกรจึงตัดสินใจระเบิดภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาทั้งลูกแทนค่ะการลดช่วงโค้งทางลาดชันและการตัดทางรถไฟผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆรวมกับความเร็วที่สูงของรถไฟชินคันเซ็นในเวลานั้นช่วยให้รถไฟชินคันเซ็นทำเวลาในการเดินทางจากโตเกียวไปยังโอซาก้าได้ภายใน4ชั่วโมงทำให้หลายครอบครัวสามารถเดินทางไปทำธุระที่โตเกียวในตอนเช้าและกลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันกับครอบครัวที่โอซาก้าได้แต่เพราะการระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพื่อสร้างอุโมงค์ทะลุภูเขานั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับทาง JR เมื่อประชาชนรอบข้างทางรถไฟไม่พอใจเสียงรบกวนของรถไฟชินคันเซ็นตอนที่ขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากปากอุโมงค์เพราะในขณะที่เจ้าหัวรถไฟที่คล้ายกับกระสุนปืนที่หนาและตันเดินทางเข้าไปในอุโมงค์อากาศที่อยู่ด้านหน้าของขบวนจะถูกบีบอัดจนไม่สามารถลิงหนีหรือลอดผ่านส่วนหน้าของขบวนไปได้คล้ายกับอากาศที่โดนอัดอยู่ภายในกระบอกลูกสูบของเครื่องยนต์และเมื่อถึงปลายอุโมงค์อากาศที่ถูกอัดแน่นก็จะถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสียงระเบิดจากอากาศที่ดังได้ถึง100เดซิเบลสร้างความรำคาญและความเสียหายต่อตัวโครงสร้างอาคารรวมถึงทางรถไฟมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ JR จึงต้องทำอะไรสักอย่างกับขบวนรถไฟเพื่อลดแรงปะทะอากาศนี้ค่ะสิ่งที่JR ทำได้ในเวลาเพื่อแก้ปัญหาจึงเป็นการลดความเร็วของรถไฟขณะที่วิ่งเข้าอุโมงค์จาก230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันสามารถลดปัญหาอากาศที่ถูกอัดอยู่ด้านหน้าขบวนได้แต่มันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของรถไฟชินคันเซ็นที่ต้องการให้รถไฟนี้ทำความเร็วสูงเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่แรกและนั่นก็ทำให้ JR ต้องคิดหาวิธีเพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นภายในอุโมงค์ซึ่งวิธีที่พวกเขาเลือกใช้คือการมองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวจากธรรมชาติและหยิบยกมาใช้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจของพวกเขาในเวลานั้นมาจากนกกระเตนเนื่องด้วยนกกระเตนเป็นนกที่จับปลาเก่งมากพวกมันวิวัฒนาการจะงอยปากให้เล็กเรียวแหลมและลู่เพื่อทำให้เวลาพุ่งตัวจากอากาศลงมาจับปลาที่อยู่ในน้ำจะไม่เกิดแรงต้านจากน้ำและเพิ่มโอกาสที่พวกมันจะจับปลาได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากชินคันเซ็นรุ่นแรก Type 0ที่เปิดใช้งานเมื่อปี1964ชินคันเซ็นรุ่นต่างๆต่อจากนั้นทำการออกแบบให้ตัวหัวของขบวนรถไฟมีความลู่ลมมากยิ่งขึ้นมีจมูกที่ยาวมากยิ่งขึ้นช่วยรีดอากาศออกจากด้านหน้าของขบวนรถไฟได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบดีถึงเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในการออกแบบหัวขบวนรถไฟให้มีลักษณะลู่กับกระแสลมคล้ายกับจะงอยปากของนกกระเตนแล้วคำถามต่อมาก็คือทำไมชาติอื่นที่ทำการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นของตัวเองอย่างฝรั่งเศสหรือจีนไม่มีการออกแบบหัวขบวนให้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายญี่ปุ่นเลยคำตอบก็คือเพราะมันไม่จำเป็นยกตัวอย่างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนด้วยความที่จีนสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ทั้งหมดทีมวิศวกรจึงมีโอกาสในการออกแบบให้ยกระดับทางรถไฟให้สูงจากระดับของพื้นดินอีกทั้งภูมิประเทศของจีนส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ราบไม่ได้เป็นภูเขาตัดสลับซับซ้อนเหมือนกับญี่ปุ่นจึงไม่มีความจำเป็นในการออกแบบหัวขบวนรถไฟให้ลู่ไปกับลมเหมือนกับที่ญี่ปุ่นทำค่ะจากกรณีนี้จึงถือได้ว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวก็สามารถหยิบยกหรือนำมาออกแบบทางวิศวกรรมได้เช่นกันหากรู้จักเอ็กกันสักนิดค่ะวายว้าว